ภาพนะครับนะอยากจะรู้ว่าแล้วเวลานําเสนอนี้จะเชื่อมโยงยังไงให้เห็นนะครับสิ่งที่ปรากฏพบก็คือว่าผมตั้งโจทย์ไว้ก่อนนะครับว่ากีฬาเปตองที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจะต่างจากกีฬาเปตองอย่างอื่นยังไงใช่ครับบอกว่าตอนนี้เราจะใช้หลักคิดในการขับเคลื่อนกีฬาจะทำกิจกรรมก็ทำได้แต่ว่าไอตัวที่เราจะใช้หลักขับเคลื่อนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลักคิดเนี่ยกับงานเปตองเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะซึ่งจากที่เขียนและนำเสนอเนี่ยก็ตอนที่เขียนก็เห็นภาพว่ามันก็จะเป็นก้อนๆ นะก้อนของอะไรก้อนของภูมิคุ้มกันก้อนของเหตุผลก้อนของพอประมาณก้อนของเงื่อนไขก้อนของมิติน่ะเห็นเป็นก้อนๆแต่ผมไม่เห็นมันเชื่อมยังไงอ่ะมันเชื่อมหลักคิดเข้าไปได้ยังไงว่าถ้าใช้กีฬาเปตองนี่นะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะเด็กจะคิดยังไงเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเห็นกีฬาเปตองที่อาจารย์นำเสนอนะก็กับกีฬาเปตองอื่นๆนะเพียงแต่ว่าที่เรานำเสนอมาเนี่ยเก่งกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าในการเชื่อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะนั้นบางทีอย่างเหมือนที่เราว่าเนี่ยเราเวลาเราทำบอกให้เด็กเพื่อฝึกวิธีการคิดเด็กเนี่ยบางทีความรู้มันเป็นก้อนๆอ่ะความรู้มันไม่ได้เชื่อมโยงอ่ะถ้าเราไปดูไอ้เมื่อเช้าเราจะพบว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามห่วงเนี่ยมันจะคล้องกันอยู่นะครับมันจะเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอ่ะเพราะนั้นเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่ากีฬาเปตองที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะมันแตกต่างจากกีฬาเปตองปกติยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่แสดงความคิดเห็นนะครับว่า2ประเด็นอาจารย์